การตัดสินผู้ชนะฟู้ดไฟต์ตกศึกครัวเดียวกันในวันนี้ผู้ที่ได้คะแนน2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะฮอตดอกของใครจะถูกใจกรรมการมากกว่ากันระหว่างเมนูฮอตดอกเนื้อผัดโหระพากับแมคแอนด์ชีสฮอตดอกไปลุ้นกันได้เลยไอตัวคลาวด์ที่จะเอา200เอาเป็น500กิกเลยหรือเอาเป็น1เทราไบต์เลยได้จริงหรือเปล่าคะ ต้องทำขนาดนี้เลย2เทราไบต์โอเคค่ะอร่อยดีค่ะเรียกว่าโอเคค่ะ2เทราไบต์ อูชีสเขายืดเลยนะครับโอ้โหเหมือนแบบเพิ่งอบมาใหม่ๆเลยอ่ะคำใหญ่จังจะเสียภาพลักษณ์คำใหญ่ไม่มีใครเห็นจังหวะอ้าปากเมื่อกี้ต้องไม่พูดนะฮะว่าชิ้นใหญ่มากโอ้คำมันใหญ่นะคะแต่ว่าปากหนูใหญ่กว่าปกติไม่ทานเผ็ดนะคะแต่ของคุณนานาก็ไม่ได้เผ็ดมากค่ะเลยพอกินไหวส่วนของคุณเท็ดดี้มีแต่กลิ่นชีสเลยค่ะของเราอะเราให้40เลยหวดเรามีมากกว่านี้ไหมคะท้ายเดือนแล้วเริ่มปลายเดือนเปล่าผมว่าคนนี้น่ากลัวไม่มีแบบจะเหลืออีกนิดเอาให้เกลี้ยงคือส่วนของคุณใช่ไหมเก็บวันนี้เราเจอคนแบบนี้จนหมดเทปเนาะนอกจากเจอเท็ดดี้แล้วเจอกุ้งเก่งที่เก็บพาร์ทของตัวเองจนครบนี่ไงเขาเห็นของฉันหิวอะเขาหิวคือดูตรงไหนเขาก็หิวอะกินแทนเขาเย็นไปเลยค่ะเงินหมดแล้วโอเคค่ะอิ่มถึงเช้าแล้วค่ะขอบคุณมากนะ thank you คือนี้มาเฝ้าอะไรป่ะครับผมว่าผ่านมาดูเฉยๆครับปกติเลิกกองเลิกกองแต่บ่ายโมงนะครับผมไม่แน่ใจกลับถึงบ้านกี่โมงกันแต่เนี้ยวันนี้เลทมากปกติคือเที่ยงครึ่งกินข้าวก็แยกแล้วนะอย่าให้มีของตัวเองบ้างน่าจะโดนหนักนับหัวได้เลยว่าใครพร้อมแก้มันอร่อยมากๆเลยค่ะคุณนาคะโอ้ยคุณนาคะรสชาติอย่างนี้นี่ขอห่อกลับบ้านไปฝากลูกสาวได้ไหมคะเคลียร์ออกไปได้นะคะช้อนกับซ่อมที่อยู่ในมือ อร่อยอร่อยนะคะคือฟังเสียงไม่เท่าไหร่นะครับผมดันเห็นหน้า ผมว่าโอ้ยพูดไม่ออกเลยเหรอคะอ๋อยังเต็มปากอยู่นี่เองโอ้ขอบคุณนาอร่อยมากเลยค่ะแต่ถ้าคุณนาวางไว้ให้500จะอร่อยกว่านี้อีกนะคะปลาช้อนหรือซ่อมของไปคุณเท็ดดี้คะคุณนาวาง500คุณเท็ดดี้วาง 1,000 นะคะถ้าอยากชนะก็วางให้เยอะๆก่อนนะคะเอาจบแล้วเหรอคะจบแล้วเขาพูดจบแล้วก็พูดซ่าตลอดแบบนี้ไงหรือไม่ได้ยินกลับบ้านยังไงอะคุณเนี่ยยายเหลาอะชิมกันไปครบทั้ง3ท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูไหนจะอร่อยที่สุด1 2 3ไม่โอ้โหเป็นไงล่ะเอาเป็นว่าวันนี้ก็เป็นเมนูฮอทดอกปกติเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าฮอทดอกก็คือขนมปังแล้วก็ไส้กรอกแล้วก็แบบบีบซอสมะเขือเทศมัสตาร์ดเนาะแต่วันนี้เราก็ลองดูอย่างเจ๊นี่เป็นแบบประยุกต์อย่างที่พี่เขาบอกก็เป็นแบบเนื้อโหระพาหอมน่ากินแบบไทยๆส่วนอันนี้ก็ใครที่ชอบชีสเราก็เพิ่มเข้าไปด้านบนได้เป็นไอเดียนอกเหนือจากใส่ชีสแผ่นก็ถือว่าน่าสนใจทั้ง2เมนูเลยส่วนวัตถุดิบก็เตรียมมาจากบ้านก็ได้นะถ้าไม่มั่นใจขั้นต่อไปอ่ะ เอาละครับเอาเป็นว่าวันนี้นะฮะเราขอลาไปก่อนนะครับกับรายการฟู้ดไฟต์โตศึกครัวเดียวกันนะครับติดตามพวกเราได้นะครับทุกวันพุธเวลา 4:30 ทางช่อง Workpoint หมายเลข23ครับวันนี้ลาไปก่อนค่ะครับผมสวัสดีครับหอมโหระพาจริงค่ะแต่มันมีกลิ่นอะไรบางอย่างที่มันตีขึ้นมาหนึ่งอย่างเลยเนื้อสังเกตไม่ได้ครับเนื้อเธอไม่สดไงนั่นค่ะแต่หอมแล้วคุณก็ยอมรับง่ายๆอย่างนี้เหรอการแข่งขันครั้งหน้าขอให้มีการเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพแล้วก็ไม่มีการแอบเอาอะไรมาจากบ้านเองที่ไม่บอกโอเคถ้าคุณคัดตรงนี้ก่อนนะฮะ การแอบเอาของมาจากบ้านผมว่าคุณต้องตรวจของตัวเองก่อนนะฮะ คุณไม่สามารถใช้คำนี้กับผมได้